ครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนักเรียนชั้นอนุบาล2และนักเรียนชั้นอนุบาล3คุณครูที่ปรึกษานางสาวสศิธรราชวงศ์คุณครูประจำชั้นอนุบาล3และนางสาวสรินทร์ประภาโคสาคุณครูประจำชั้นอนุบาล2ชื่อโครงงานเรื่องของหน่วยค่ะที่มาของโครงงานเกิดจากการจัดประสบการณ์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนถึงแหล่งที่ตั้งของสถานที่ที่อยู่รอบๆห้องเรียนของตนเองประโยชน์ของสถานที่นั้นๆความสำคัญของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเช่นอาคารเรียนบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่โรงอาหารห้องน้ำห้องส้วมที่อยู่ภายในโรงเรียนให้เด็กๆได้สำรวจสังเกตรอบๆให้เกิดกระบวนการคิดข้อสงสัยจากการสำรวจทำให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยจึงทำให้นักเรียนมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นในเมื่อโรงเรียนเรามีบ่อเลี้ยงเชอรี่แล้วหอยเชอรี่ล่ะมีประโยชน์อย่างไรจึงทำให้นักเรียนได้ศึกษาและได้ไปสอบถามกับผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์จนได้ข้อสรุปที่ว่าหอยเชอรี่จะจัดทำเป็นอาหารไม่ว่าจะใส่ส้มตำแกงผัดลาบหรือลวกจิ้มทำน้ำจิ้มแจ่วก็อร่อยและประโยชน์อีกอย่างนึงที่นักเรียนได้รู้จากผู้รู้ผู้ปกครองก็คือการนำหอยเชอรี่มาทำเป็นปุ๋ยหมักนั่นเองจึงทำให้นักเรียนเกิดการตั้งคำถามเกิดขึ้นเรามาพบกับคำถามข้อที่1กันเลยค่ะคำถามที่1ถ้าเราทำปุ๋ยหมักโดยใช้หอยเชอรี่ผสมกับผักตบชวาและเศษแตงกวาที่เหลือจากอาหารกลางวันนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้หรือไม่วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้หอยเชอรี่30กิโลสารเร่งพอดอ2 1ซองกากน้ำตาล10กิโลผักตบชวาเศษผักแตงกวาหรือผักอื่นๆที่เหลือจากอาหารกลางวันถังหมักเน้นแบบใสเพื่อสะดวกต่อการสังเกตและการเปลี่ยนแปลงค่ะเรามาเริ่มวิธีการทำเลยนะคะอันดับแรกนะคะหอยเชอรี่นะคะเราจะนำมาทุบนะคะให้ละเอียดเพื่อที่จะง่ายต่อการย่อยสลายนะคะแล้วผักตบชวาเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะต่อไปก็จะเป็นสารเร่งพอดอ2นะคะเราก็จะเทลงไปในถังหมักเลยนะคะกากน้ำตาลนะคะน้ำนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ค่อยใส่หอยเชอรี่ลงไปผักตบชวานะคะแล้วก็เศษผักแตงกวาหรือเศษผักที่เหลือจากอาหารกลางวันของเรานั่นเองนะคะจากนั้นจะทำการคนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วปิดฝาถังให้เรียบร้อยคำถามที่2ถ้าเราทำปุ๋ยหมักโดยใช้หอยขมผสมกับผักตบชวาและเศษผักแตงกวาที่เหลือจากอาหารกลางวันนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพจะได้หรือไม่วัสดุอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะสารเร่งพอดอ2 1ซองน้ำเปล่า10ลิตรหอยขม30กิโลผักตบชวาถังหมักเศษผักแตงกวากากน้ำตาลค่ะขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักส่วนของหอยขมก็ไม่ได้ต่างจากหอยเชอรี่นะคะอันดับแรกเลยก็คือทุบหอยขมนะคะให้แตกนะคะผักตบชวาเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำส่วนผสมนะคะทั้งสารเร่งพอดอ2น้ำเปล่าผักตบชวาหอยเชอรี่นะคะกากน้ำตาลแล้วก็เศษผักแตงกวาหรือเศษผักที่เหลือจากอาหารกลางวันนะคะนำลงถังหมักแล้วก็ทำการคนนะคะให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาแล้วก็นำไปเก็บในแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะพาเด็กๆ
ไปสังเกตนะคะว่าปุ๋ยหมักของเรานั้นนะคะเป็นมีลักษณะเป็นยังไงแล้วบ้างนะคะโดยเปรียบเทียบระหว่างปุ๋ยหมักจากหอยเชอรี่แล้วก็ปุ๋ยหมักจากหอยขมนะคะจะให้เด็กๆได้สังเกตสีนะคะว่าสีเป็นสีอย่างไรนะคะกลิ่นเหม็นไหมนะคะแล้วก็ถังร้อนไหมนะคะแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปทางอย่างไรบ้างนะคะคำถามที่3ถ้าเรานำปุ๋ยหมักจากหอยเชอรี่และจากหอยขมมารดผักบุ้งและดอกต้นเทียนปุ๋ยชนิดใดนะคะที่ทำให้ผักบุ้งและดอกต้นเทียนเจริญเติบโตได้มากกว่ากันนะคะจากนั้นให้เด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง